ส่วนสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งประธานาธิบดีอายุปาเข้าไปเกือบ80เนี่ยนะฮะคนเขากลัวว่าเริ่มหลงๆลืมๆแล้วเนี่ยเขาเตรียมที่จะขึ้นภาษีแล้วฮะแล้วภาษีที่จะขึ้นรอบนี้เนี่ยบุคคลธรรมดานิติบุคคลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30% ก็โอเคนะฮะในยุคของทรัมป์เขาลดภาษีลงไปเยอะกระตุ้นเศรษฐกิจในยุคของเดโมแครตก็ขึ้นภาษีซึ่งเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นตามคาดคนที่เขาไม่ชอบในการจ่ายภาษีเขาชอบในการทำมาหากินแล้วก็เก็บเงินไว้ใช้เองแทนที่จะให้รัฐบาลเอาไปใช้ในทางที่สุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเขาก็คงจะไม่พอใจนโยบายนี้ของรัฐบาลของนายโจไบเดนนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาด